ถึงฮาวายแล้วเหรอเนี่ยนั่งเครื่องบินมาซะปวดเลยทำไมตัวฉันมันเปียกๆแปลกๆเฮ้ยนี่ๆๆทำไมเรามาอยู่กลางทะเลได้แล้วเนี่ยสวยแล้วโหทั้งกระเป๋าสัมภาระเอ้ยอาหารที่พกมาเอ้ยลอยน้ำตุ๊บป่องตุ๊บป่องไปหมดเลยเนี่ยเราจะเหลืออะไรบ้างไหมเฮ้ยที่เรายังเหลือสมาร์ทโฟน Samsung Galaxy A72 อยู่นี่นาโชคดีจริงๆขอความช่วยเหลือจากข้างนอกดีกว่าช่วยด้วยสวยแล้วไงไม่มีสัญญาณซะงั้นน่ะรู้สึกแปลกๆเหมือนมีอะไรบางอย่างคือลูกใหญ่กำลังมาว้าเกือบตกแพไปล่ะทุกคนแต่ดูดินี่มือถือของฉันเปียกหมดเลยโชคดีนะที่เป็น Samsung Galaxy A72 เป็นสมาร์ทโฟนแบบกันน้ำที่มีมาตรฐาน IP67 ที่สำคัญนะเจ้าตัวนี้เนี่ยแค่เช็ดก็กลับมาใช้ได้แบบไม่ต้องกังวลเลยและเขานะคะก็ยังมี Super AI Game Booster Plus ด้วยทำให้เราเนี่ยเล่นเกมได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสำหรับเกมเมอร์สุดๆมีทั้งหมด4สีด้วยกันสี Awesome Blue Awesome White Awesome Red และที่แป้งถืออยู่นะคะจะเป็น Awesome Violet ค่ะเห็นไหมสวยมากๆเลยวันนี้แป้งก็แต่งตัวสีม่วงด้วยเฮ้ยบ้าเหรอนี่มันไม่ใช่เวลามาโชว์โทรศัพท์มือถือแล้วนะเราต้องเอาชีวิตรอดกลางทะเลให้จงได้แต่ว่าก่อนที่เราจะเข้าไปเล่นเกมเอาชีวิตรอดกลางทะเลเนี่ยเราต้องมาปรับโทรศัพท์มือถือของเรานะคะให้มีคุณภาพสูงเหมาะกับการเล่นเกมด้วยการไปที่ AI Custom Mode ค่ะง่ายๆเลยไปที่เกม Booster Plus ค่ะกดเข้าไปปุ๊บเลือกแอปพลิเคชันเกมที่เพื่อนๆอยากจะเล่นปึ้งปึ้มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็สามารถมาปรับแต่งได้ว่าอยากให้กราฟิกเนี่ยสวยแบบไหนอยากได้แบบแรงๆอ่ะก็กดไปเลยหรือถ้าใครเนี่ยชอบแบบ FPS สูงๆเกมแบบยิงชูตติ้งนะก็สามารถมาปรับตรงนี้ได้ความสว่างของเกมก็ปรับได้นะคะเมื่อเราเลือกปรับเรียบร้อยแล้วก็กดนำไปใช้แล้วก็บันทึกเลยอีกโหมดหนึ่งเนี่ยที่แนะนำมากๆนั่นก็คือ Battery Saving Mode นะคะเมื่อเราไปที่โหมดของการประหยัดพลังงานนอกจากจะประหยัดพลังงานแล้วยังทำให้เครื่องไม่ร้อนและที่สำคัญเครื่องของเราเนี่ยไม่ทำงานหนักด้วยค่ะใครที่แบบอยากเล่นแบบชิลๆนะคะก็มาปรับที่โหมด Saving Mode ได้เท่านี้ก็พร้อมที่จะไปเอาชีวิตรอดกลางทะเลแล้วค่ะงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปลุยกันในเกมกันเลยดีกว่าจ้าเอาละค่ะเราเข้ามาในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้เดี๋ยวเราอยู่กับพี่กิตพี่ไม้และจุ๊บแจง yeah. โอ้โหสวยน้ำโชว์ด้วยนี่ทำไมพวกนายเนี่ยถึงมีของแล้วก็มีกางเกงด้วยตัวฉันที่โป๊หมดเลยนะเนี่ยไม่เหลืออะไรเลยอ่ะฉันก็เหมือนพี่ไม้อะแหละแต่พี่ไม้มีกางเกงไงแต่ฉันไม่มีเอาล่ะทุกคนช่วยกันเกี่ยวของตรงกลางทะเลดีกว่าของพวกนี้เนี่ยมันมาจากเครื่องบินที่ตกลงมาและด้านในนะคะก็จะมีพวกไม้ต่างๆเราสามารถเอาของพวกนี้เนี่ยมาทำเป็นแพของเราให้มีขนาดใหญ่ขึ้นแล้วก็สร้างบ้านได้ด้วยไหนมาดูซิว่าฉันคราฟของอะไรได้บ้างตอนนี้เข้ามาดูที่คลองดีกว่านี่เมื่อกี้เนี่ยเกี่ยวได้ทั้งตะปูสาหร่ายนะแล้วก็เศษไม้มาด้วยอ่ะเฮ้ยนี่ก็น่าจะใกล้มืดแล้วนะคะตอนนี้เรามาคราฟของกันบ้างดีกว่าตอนนี้แป้งจะคราฟเป็นค้อนนะคะจะได้เอามาสร้างบ้านได้1อันแล้วก็จะคราฟเป็นถ้วยด้วย1อันนะเอาไว้สำหรับกินน้ำที่สำคัญเราต้องมีเบ็ดตกปลาด้วยนะคะจะได้ช่วยพี่ไม้เนี่ยหาของได้มาฉันขอตกปลาก่อนละกันฝั่งนี้รู้สึกจะปลาชุกชุมอะจู้อุ๊ยทะเลนี่ทะเลนี่ฉันต้องตกได้ปลาฉลามแน่เลยทุกคนเฮ้ยปลาฉลามชัวร์นี่ฉันได้เอาฉันได้ปลาทองฉันต้องตกได้ปลาฉลามแน่เลยทุกคนเฮ้ยเราได้ปลาเราจะย่างยังไงอะนายย่างตั้งเอาย่างนายย่างได้เดี๋ยวฉันจัดการเองนี่วิธีการง่ายๆเลยเราก็แค่ใช้ค้อนแล้วก็คราฟขึ้นมาแบบนี้นี่ก็คือเอาเป็นที่ทำน้ำก่อนดีกว่าฉันเริ่มหิวน้ำแล้วอะนี่ฉันเอาไว้ข้างๆแบบนี้แล้วกันปึ้มอุ้ยเฮ้ยเป็นไงเจ๋งเปล่าเฮ้ยพอดีเลยเรามีถังน้ำเราตักน้ำมาใส่น้ำใส่ลงไป
อุ้ยพอใส่ฟืนแล้วเนี่ยน้ำมันก็จะระเหยนะทำให้น้ำแบบไม่มีความเค็มอีกต่อไปสุดยอดนี่มีอะไรที่พอคลับได้อีกบ้างเดี๋ยวดูสิเราคลับอะไรได้อีกเฮ้ยถ้าเกิดว่าเรามีเตาปิ้งปลาเนี่ยก็น่าจะดีนะเอาเตาปิ้งปลาไว้ตรงกลางเรือเลยดีกว่าแบบนี้ทุกคนจะได้ปิ้งได้โอเคครับแล้วสำหรับที่ปิ้งปลาเอาปลาใส่ลงไปหุยปลาของทุกแจ้งน่ากินมากเลยเหมือนปลาเก๋าเลยนะเนี่ยในระหว่างที่ปลากำลังสุกๆอยู่นั้นเรามาสร้างบ้านเพิ่มดีไหมเพื่อนได้ไหมพวกเรามาช่วยกันสร้างบ้านดีกว่าเอ๊เป็นไงแล้วก็เดี๋ยวเราจะสร้างผนังด้วยฝั่งนี้เนี่ยจะเป็นโซนบ้านนะเอาไว้สำหรับตั้งเตียงแล้วก็อาจจะมีบันไดเป็นเตียง2ชั้นด้วยอ่ะนี่ครับเชือกนี่ปลาปักเป้านายลองไหมอุ้ยอะไรเนี่ยพี่ไม้นายตกได้ปลาปักเป้าเหรอเดี๋ยวฉันลองชิมดีกว่าดูน่ากินนะเนี่ยดูดิมันปูดปูดปนปนโอ้โหแล้วดูตามันแรงแบบอาฆาตมากฉันบอกเลยนะใครที่ตกมันขึ้นมาเนี่ยมันจะระเบิดพิษใส่แน่นอนผนังต้องติดให้เรียบร้อยอจืบอจืบโอเคตอนนี้เท่ากับว่าบ้านของเราเสร็จสมบูรณ์อะไรอะไรเกิดอะไรขึ้นกระลำเฮ้ยเฮ้ยใครมีอาวุธใครมีอาวุธโอ้โหฉันมีแต่เบ็ดตกปลาเนี่ยฉันตกไปเลยแล้วกันนี่แน่นี่แน่ตกปลาฉลามตกปลาฉลามแง่งมันเออพี่ไม้จัดการมันโอ้โอ้แบบนั้นเอ้าจบแล้วเอ้าตกลงไปแล้วตกลงไปแล้วโอ้ยแหวกเลยวางเตียงนอนตรงนี้ชิดริมผนังไปเลยจ้าปึ้งปึ้งทุกคนมาดูดิถ้านอนเปล่าที่เรามีไฟเป็นคบไฟอยู่ตรงนั้นด้วยนะโอ้โหดูเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะนี่พี่ไม้ผสมร่างอะไรวะพี่ไม้ผสมร่างกับจุ๊บแจ้งกับพี่กิ๊ดเอาล่ะงั้นคืนนี้ทุกคนราตรีสวัสดิ์นะสวัสดีเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ้ยเฮ้ยพี่ไม้พี่ไม้นอนอยู่ทำไมทำไมนอนทำไมทำไมนอนทำไมลุกขึ้นมาดิพี่ไม้พี่ไม้เหมือนแบบเหมือนอรดินนะตอนเนี้ยนอนนอนนอนแล้วกันเมื่อได้บ้านมาแบบนี้แล้วนะคะต่อไปเรามาสร้างเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกบ้านดีกว่ามันจะมีของอย่างนึงที่ฉันว่านะมันจำเป็นกับเรามากเลยนั่นก็คือสิ่งนี้แทงน้ำอัตโนมัติดูสิแทงน้ำอันนี้เนี่ยก็เปรียบเสมือนของประดับตกแต่งเฮ้ยเฮ้ยใส่น้ำลงไปได้ด้วยถ้าเกิดใส่น้ำลงไปแล้วฉันเอาปลาใส่ลงไปได้ป่ะนี่ไงใส่ได้นี่เฮ้ยใส่ปลาลงไปได้อ๋อเป็นตู้ปลาขนาดเล็กให้พวกเราเนี่ยได้แบบว่าเลี้ยงปลาได้กินได้แบบนี้นั่นเองโอ้สวยงามสวยงามเฮ้ยๆได้ปลาแล้วได้ปลาแล้วโอ้โหสุดยอดครั้งนี้จะได้ปลาอะไรไหนดูซิอ้าวได้รองเท้าโอ้โหรองเท้าแบบขาดด้วยเฮ้ยนี่เราก็ตกปลาสร้างแพมาตั้งนานแล้วนะทุกคนรู้ไหมว่าแบตของฉันเนี่ยไม่ลดเลยเพราะว่าเจ้า Samsung Galaxy A72 ของฉันเนี่ยมีแบตอึดมากๆถึง 5,000 มิลลิแอมเลยนะเฟ้ยโอ้อย่าอึดนะเด็ดมากแน่นอนนี่ตกปลาเท่าไหร่ก็ได้อ่ะแถมนะยังเล่นเกมลื่นมากๆด้วยชิปเซต Snapdragon 720G ด้วยจ้าจะบอกเลยนะไม่ว่าจะสร้างแพแล้วก็วิ่งไล่ฉลามหรือว่าแทงฉลามเนี่ยไม่มีสะดุดแน่นอนยอดเฮ้ยดูดิฮะนี่ก็บินมาด้วยประกอบประกอบผู้ประสบภัยทุกท่านตอนนี้เครื่องบินได้ผ่านมาแล้วและผ่านมาก็จะผ่านไปไม่มีการแวะรับทั้งสิ้นเกี่ยวลงมาเกี่ยวขึ้นบินลงมาเกี่ยวขึ้นบินลงมาเกี่ยวได้เหรอได้เหรอมันเตี้ยขนาดนั้นเลยเหรอถ้าเกิดว่าไม่มารับพวกเราเนี่ยขอของยังชีพก็ยังดีไม่มีอย่าเกี่ยวอย่าเกี่ยวเดี๋ยวเครื่องบินตกโอ้ยไม่มีใครเขาช่วยเราเลยแต่ไม่เป็นไรฉันเจออะไรบางอย่างน่าจะสนุกแน่ถ้าเราคราฟสิ่งนี้มามันต้องใช้ผักคอสปลาผีเสื้อแล้วก็ปลาสีส้มๆหน่อยรวมกับไม้จะได้เป็นของสิ่งนี้เลยทุกคนม
ันเหมือนรูปร่างคล้ายๆกับเหยื่อเลยถ้าฉันน่ะใส่ลงไปในทะเลนายคิดว่าปลาฉลามจะมาตอมไหมเออแมงวันเหรอตอมขนาดนั้นเอาล่ะไอ้หลามนายจิ๊กก็มาตรงนี้สินี่นะเฮ้ยมันมาจริงว่ะมาป่ะมาป่ะตื่น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 เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้แล้วดูปลาฉลามเต้นใหญ่เลยเนี่ยโยกโยกโยกไอโยกโยกโยกเฮ้ยเพื่อนอะไรเหรอเรามีของแปลกมานำเหนือในแพแบบนี้ยังมีของแปลกนอกจากนายอีกเหรออุ้ยน่ามีของแปลกที่แบบเหมือนเป็นล่อฉลามหรือว่าเป็นเพื่อนฉลามก็ไม่รู้อ่ะเฮ้ยเอาดิเอาดิลองดูลองดูลองดูปะจุ๊บนี่เรืออะไรอ่ะเฮ้ยนี่มันเรือนี่นานี่พวกนายมันคือเรือชัดๆเลยเป็นเรือรูปร่างคล้ายๆกับปลาฉลามอ่ะถ้าเกิดว่าเราใช้เจ้าสิ่งนี้ฉันว่าเราน่าจะออกไปหาของได้นะเนี่ยรู้สึกว่าเรือของเรามันยังไม่มีสมอเลยนะต้องหาของเพิ่มตอนนี้เนี่ยใกล้จะมืดแล้วด้วยสนุกจังเลยนะเกมนี้เนี่ยพวกเราเนี่ยสามารถสร้างแพได้แล้วก็ทำสิ่งต่างๆบนแพเพื่อเอาชีวิตรอดได้และที่สำคัญนะสิ่งที่ฉันชอบที่สุดเนี่ยใน Samsung Galaxy A72 ก็คือมันมีระบบฟีเจอร์แบบ Pop Up Notification ด้วยทุกคนเราเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยว่าจะมีใครโทรเข้ามาเล่นเกมเนี่ยจะสะดุดหรือเปล่าเพราะว่าเขาได้มีการปิดแจ้งเตือนต่างๆไว้ทำให้เราเนี่ยสามารถเล่นเกมได้อย่างต่อเนื่องโอ้ดีเลยมากเราได้แล้วเฮ้ยเอาเลยเอาเลยเราจะทำการเป็นโจรสลัดกันในวันนี้ปึ้งสุดยอดต้องทิ้งสมอยนะทิ้งเลยโหยเป็นระบบอัตโนมัติด้วยอะใช้แท่งเหล็กที่เรามีแล้วก็ใส่กับเชือกแล้วก็เอาหินเนี่ยที่เราได้มาถ่วงลงไปเท่านี้เรือของเราเดี๋ยวก็จะไม่แล่นไปไหนแล้วจะอยู่กับที่เลยไล่เรือปลาหลามนี่มันทำยังไงได้อ่ะหรือว่ามันยังนั่งไม่ได้นะเอาจริงๆนะฉันลองไปหาข้อมูลมาแล้วเรือของเราเนี่ยยังไปไหนไม่ได้เพราะว่าเรายังไม่มีเรดาร์นำทางยังไงล่ะเราต้องหาทางซื้อจากพ่อค้าแล้วพ่อค้าเดี๋ยวก็จะนั่งเรือมาทุกๆ7 โมงเช้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่างน้อยเนี่ยเราก็มีเรือแล้วเดี๋ยวครั้งนี้ถ้าเกิดว่ามีเรือส่งสินค้ามาเราลองเรียกเขาดูป่ะล่ะพี่กิตลองโบกมือเรียกค่ำคืนนี้ช่างมีความสุขจริงๆเราเนี่ยอยู่กับเพื่อนรักแล้วก็กินปลาย่างไปในตัวเดี๋ยวจุ๊บแจงพ่อค้ามายังอ่ะไม่เห็นเลยเนี่ยฉันมองอยู่มันมีแต่ความมืดอ่ะเขาเลิกขายแล้วหรือเปล่าปิดกิจการแล้วมั้งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเครื่องบินพี่กิตพี่กิตเรียกเขาเรียกเขายิงปืนยิงปืนยิง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 เอาเอาพอมึงยิ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 งเฮ้ยมีของยางชีพตกลงมาเพียดอบ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 แอดดอบแอดดอบแอดดอบอุ้ยมันจะตกมาตรงเรือเราไหมเนี่ยอ๋อไม่ตกน้ำไปเลยน้ำเราต้องใช้เหยื่อล่อฉลามเออเกี่ยวมาก็ได้อย่างนั้นอันนี้คือ AirDrop 667ครับผมเป็นของที่เราได้มาจากเครื่องบินด้านในเนี่ยโอ้โหมีแครอทอาหารกระป๋องแล้วก็มีน้ำดื่มสะอาดแล้วไม่ต้องปลูกแล้วแครอทได้แครอทเลยนี่ก็น่าจะเป็นว่าวันนี้เนี่ยมีเครื่องบินมาพ่อขาก็เลยไม่มานะคะไม่เป็นไรเกมนี้เนี่ยยังมีอะไรให้เราเล่นอีกตั้งเยอะแยะเอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยพี่แป้งขอพักไว้เท่านี้ก่อนละกันก็เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆชอบกันหรือเปล่าสำหรับการเล่นแพกลางทะเลแบบนี้นะคะต้องขอขอบคุณ Samsung Galaxy A72 นะที่ตอบโจทย์สำหรับคนเล่นเกมจริงๆไม่มีสะดุดนะคะแถมยังมีแบตอึดถึง 5,000 มิลลิแอมพี่แป้งเนี่ยเล่นไปนะบอกเลยว่าแบตไม่ลดเลยค่ะทุกคนแถมยังมีฟีเจอร์ต่างๆนะที่ตอบโจทย์สำหรับคนเล่นเกมทั้ง Pop Up Notification นะคะแล้วก็ยังมีการปรับแต่ง FPS ต่างๆคุณภาพของภาพด้วยทำให้เราเนี่ยสามารถอัดวิดีโอแบบนี้ได้เลยนี่แป้งก็อัดวิดีโอจากตัวเครื่องนี้เลยนะคะภาพสวยมากๆเลยเอาเป็นว่าใครอยากได้มือถือสเปคเทพๆนะคะแรงสุดๆเหมาะกับเกมเมอร์แล้วก็ราคาสบายกระเป๋า10,000 ต้นๆเท่านั้นเองก็สามารถไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะได้ที่ www.samsung.com นะคะลองไปเช็คกันดูได้อยากได้สีไหนเนี่ยจับจองกันได้เลยนะคะแต่แป้งว่าสีม่วงเนี่ยสวยสุดๆไปเลยค่ะสำหรับวันนี้พี่แป้งและเพื่อนๆต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย